เคซุเกะฮอนดะหลังจากที่หมดภารกิจกับทีมชาติกัมพูชาเคซุเกะฮอนดะตำนานเพลย์เมเกอร์ทีมชาติญี่ปุ่นออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าในฐานะเฮดโค้ชผมสนใจในโอมานนิวซีแลนด์ UAE ไทยแลนด์และบางประเทศที่ต้องการเล่นในฟุตบอลโลก2026แน่นอนว่าโฟกัสของเคซุเกะฮอนดะยังคงเป็นการคุมทีมชาติดังเช่นเดิมแต่สถานีต่อไปของเขาจะเป็นที่ใดต้องติดตามกันต่อไปไม่รู้ว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะสนใจหรือไม่ครับโค้ชเคซุเกะฮอนดะซึ่งทำงานกับทีมชาติกัมพูชาที่ผ่านมาถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับทำทีมกัมพูชาพัฒนาขึ้นอย่างผิดหูผิดตาครับอย่างเช่นในซูซูกิครับที่ผ่านมาหรือแม้แต่ในซีเกมไม่รู้ว่าทีมชาติไทยจะสนใจหรือไม่ลองติดต่อดูครับผม